ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับวันนี้ก็ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรในวันก่อนได้มาจบลงตอนที่พระนางผุสดี มาคลอดพระราชโอรสที่ถนนพ่อค้าและก็พอดีในวันเดียวกันนางช้างก็นำช้างลูกช้างเผือกขาวผ่องเอามาทิ้งไว้ที่โรงช้างแล้วก็หายไปช้างตนนี้เป็นคู่บุญบารมีของพระเวสสันดรหน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ปรากฏว่าต่อมาในภายหลังจะไปอยู่ที่ไหนลาภสักการะก็เกิดที่นั่นเป็นช้างที่มีความสำคัญสำหรับวันนี้ก็ต่อไปเป็นนั้นว่าช้างปัจจยนาคนี้ที่เขาเชื่อปัจจยนาคก็ถือว่าเป็นช้างที่นำลาภสักการะมาสู่ตระกูลแล้วก็เป็นของคู่บุญบารมีของพระเวสสันดรหน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์เมื่อพระราชบิดาให้พระราชทานพระนมพระนางนม64คนจะกินไหวเนี่ยล้วนแต่มีฐันที่ไม่หย่อนไม่ยานแล้วก็มีรสขนมหวานปราศจากโทษใดๆให้เลี้ยงและเลี้ยงดูกุมารต่อมาก็ทรงโปรดปรานให้สร้างเครื่องประดับสำหรับพระราชกุมารซึ่งมีราคา 100,000 แล้วก็พระราชทานให้แก่พระราชกุมาร พอพระราชกุมารมีพระชนได้ 4-5 ปีก็ทรงเปลื้องเครื่องประดับนั้นพระราชทานแก่พระนมเสียและก็ไม่ยอมรับคืนพนมทั้งหลายได้กราบทูลให้ทรงทราบว่าพระราชาจึงได้ทรงตรัสว่าของที่บุตรเราให้แล้วก็ถือว่าแล้วกันไปเพราะเป็นสิทธิที่ลูกของเราจะพึงให้เพราะลูกของเราเป็นเจ้าของแล้วก็ทรงสั่งให้สร้างเครื่องประดับสำหรับอื่นอีกพระราชกุมารก็ทรงเปลื้องถวายพระนมทั้งหลายอีก ทรงทำอยู่อย่างนี้ถึง9ครั้งด้วยกันพอพระชนสาได้8ขวบก็ทรงคุ้นคิดอยู่เสมอว่าการบริจาคทานภายนอกนี้ไม่ทำให้เราอิ่มใจเลยเราอยากจะบริจาคทานภายในบ้างถ้าใครจะมาขอแขนทั้งสองก็ดีขอในตาทั้งสองก็ดีหรือว่าขอเลือดในร่างกายของเราก็ดีเรายินดีที่จะบริจาคให้ทันทีหรือแม้ว่าใครจะมาขอให้เราเป็นทาสเราก็พร้อมที่จะเสียสละยศศักดิ์เป็นทาสรับใช้ทันที นี่เป็นอันว่าในเรื่องของพระเวสสันดรชาดกนี้หนักปณิธาน แต่ได้ว่ามีการครบบารมีทั้ง10เมื่อรับพระราชกุมารเจริญวัยได้16พรรษาก็ทรงเรียนศิลปศาสตร์จนครบทุกสาขาพระราชบิดามีพระราชประสงค์จะมอบพระราชสมบัติให้จึงปรึกษาตกลงสู่ขอพระนางมัตสีราชธิดาของพระเจ้าลุงแห่งกรุงมัทธราชเป็นมเหสีแล้วก็ทรงอภิเษกทั้งสองไว้ในสิริราชสมบัติสืบไปคือครองเมืองจำเดิมแต่พระเวสสันดรทรงดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติพระองค์ก็ได้ทรงบริจาคทานทุกวันต่อมาพระนางมัตสีก็ประสูติพระราชโอรสพระญาติทั้งหลายทรงรับด้วยข่ายทองคำจึงให้ขนานพระนามว่าชาลีกุมารคำว่าชาลีนี่แปลว่าตาข่ายเด็กที่คลอดมาเขารับด้วยตาข่ายทองคำให้นามว่าชาลีนะชาลีนี่แปลว่าตาข่ายพอพระชาลีกุมารทรงพระราชทรงดำเนินได้ก็ประสูติพระราชธิดาองค์หนึ่งพระญาติทั้งหลายทรงรับด้วยหนังหมี
หนังหมีนี่บรรดาญาติโยมผู้สนับได้โปรดทราบว่าเขาก็ไม่ใช่หนังแข็งๆที่ตากแห้งแล้วไปรับก็จะทำเช่นเดียวกับหนังแกะที่เขาทำขายอยู่เวลานี้มีความฟูแล้วก็นิ่มนวล บรรดาหมู่พระประยุรญาติทั้งหลายจึงขนานนามพระราชธิดาว่ากันหาแล้วก็กันหาชินากันหานี่ก็เป็นหมีหนังหมีพระเวสสันดรเสด็จประทับเหนือคอโคจสารมงคลคือช้างปัจจยนาคีนหรือว่าช้างปัจจยนาคทอดพระเนตรตรวจดูโรงทานทั้ง6แห่งเดือนโน่ครั้งเป็นประจำตลอดมาท่านกล่าวว่าในคราวนั้นเกิดข้าวยากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดที่เมืองกลิงคราชนะกลิงครัตเขาเรียกกลิงครัตฝนแรงข้าวกล้าก็เสียเกิดทุพพิกภัยอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นบรรดามนุษย์ก็อดอยากมากก็เที่ยวปล้นสันดมทำจุรกรรมกันทั่วไปจนบรรดาประชาชนบทชาวชนบททั้งหลายจึงร้องเรียนต่อผู้ครองแฟนให้ช่วยเหลือ นี่หมายความก็เขาอดข้าวเต็มทีนี่มันก็ทนไม่ไหวเจ้าผู้ครองแฟนจึงได้ทรงรับอุโบสถศีล7วันรักษาอุโบสถนะเขาให้ช่วยทำไงพระราชาทำไงบรรดาในฝนตกฝนมันไม่ตกนี่ทำไงล่ะ ฝนไม่ตกก็มีวิธีเดียวรักษาอุโบสถศีลรักษาอุโบสถศีล7วันเพื่อฝนตกเมื่อฝนไม่ตกก็รักษาต่อไปอีก7วันฝนก็ยังไม่ตกหาได้มีฝนตกลงมาไม่แม้แต่มาแต่เพียงว่าวิธีการนั้นไม่เป็นผลในที่สุดชาวมนครยังทูลแนะนำว่าพระเวสสันดรแห่งกรุงเชกุฎอนนั้นทรงยินดีในการบริจาคทานยิ่งกว่าชีวิตแน่รู้เสียด้วยนะ อย่างนี้น่ากลัวเทวดาจะดลใจเท้าเธอคือพระเวสสันดรนี่มีช้างมงคลอยู่เชือกหนึ่งเป็นเผือกขาวล้วนเป็นช้างมีบุญญาธิการมากถ้าช้างเชือกนี้ไปที่ใดไปถึงไหนฝนก็ตกที่นั่นฉะนั้นขอพระองค์จงส่งพราหมณ์ไปขอช้างนั้นมาเถิดพระเจ้าค่ะเออก็ดีเหมือนกัน นี่เป็นเรื่องของชาวบ้านที่คิดแต่ว่าความจริงเรื่องข้ากษัตริย์เขาคิดกันไปอย่างหนึ่งว่าช้างคู่บารมีนี่เขาขอก็ไม่ได้ในสมัยที่บุเรงนองมาตีเราสมัยนั้นที่พระเจ้าจักรพรรดิมีช้างมากเราก็ถือศักดิ์ศรีว่าช้างเป็นคู่บารมีเราให้ไม่ได้แต่ว่ารายนี้เขาสั่งจะส่งชาวบ้านให้พระราชาส่งคนไปขอช้างจะได้หรือไม่ได้ฟังกันต่อไปฉะนั้นเจ้าพระเจ้าแคว้นกลิงครัตจึงได้ทรงจัดส่งพราหมณ์8คนไปตามคำแนะนำของประชาชนในพระราชาท่านก็ดีนะเมื่อคนหมู่มากเขาว่ายังไงอย่างนี้เขาเรียกปกครองแบบประชาธิปไตย ความจริงประชาธิปไตยนี่เขามีมานานแล้วแต่เวลานี้เราไม่รู้จักประชาธิปไตยเพราะขาดศีลขาดธรรมประชาธิปไตยจริงๆก็คือพรหมวิหาร4กับสังคหวัตถุถ้านักบริหารประเทศหรือข้าราชการรับนโยบายการบริหารถ้ามีพรหมวิหาร4และสังคหวัตถุประเทศเราก็เป็นประชาธิปไตย ไม่ว่าประเทศไหนหมดน่ะถ้าทำอย่างนั้นเป็นประชาธิปไตยทั้งหมดแต่ขาดพรหมวิหาร4กับสังคหวัตถุ4จะทำยังไงก็เป็นประชาธิปไตยไม่ได้มันต้องเป็นขนาธิปไตยคือเป็นคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบริหารประเทศเล่ากันต่อไปว่าพราหมณ์ทั้ง8คนนั้นก็ไปอย่างไปนครเชกุฎอนคอยดักพบพระเวสสันดรเวลาที่จะทรงช้างออกตรวจดูโรงออกดูโรงทาน ออกตรวจโรงทานตามประตูเมืองตามทิศต่างๆ
พอพบพระเวสสันดรเสด็จมาก็ประคองแขนขึ้นพันแดนถึงทำความเคารพแสดงทำความเคารพด้วยแล้วเมื่อทำความเคารพแล้วก็แบมือในลักษณะแห่งการขอให้เขาตีใบกันนะ นี่ลักษณะแบมืออย่างนี้เราจะเห็นมากในประเทศอินเดียเพราะในประเทศอินเดียลักษณะแบมือขอนี่มีเยอะ เราจะไปตามถนนหนทางต่างๆสนามบินก็ดีสถานีรถไฟก็ดีหรือว่าทุกๆสถานีของรถไฟที่ผ่านไปจะพบกับพวกแบมือเป็นปกติแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของรถไฟก็ต้องสั่งระวังพวกแบมือเหมือนกันเก็บแบเข้ามาถ้าเวลาเราเผลอบังเอิญมีของมีค่าไว้ริมหน้าต่างรถไฟแกก็กำเอาของนั้นไปด้วยเวลายื่นเข้ามาแกแบเวลาดึงออกไปแกกำนี่แกมีทั้งแบร์และทั้งกรรมประเทศอินเดีย อันนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะว่าประเทศอินเดียนี่ใครไปถ้าเผลอมาอะไรก็เจ๊งมานั้นเป็นนั้นว่าพราหมณ์ทั้งหมดก็แสดงความเคารพแล้วก็แบมือแสดงการขอพระเวสสันดรจึงได้ทรงขับช้างเข้าไปใกล้แล้วก็ตรัสถามว่าพ่อทั้ง8เนี่ยมาเพื่อมีความประสงค์อะไรเขาก็บอกว่าที่เมืองของข้าพระพุทธเจ้าเป็นข้าวตกอยู่ในข้าวยากหมากแพงฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลเวลานี้บรรดาประชากรราษฎรทั้งหลายมีความตกทุกข์ได้ยากมากพระราชาก็พยายามทรงศีล7วันแล้วก็7วันแล้วก็7วันต่อกัน เป็นนั้นว่าทรงศีลเท่าไรฝนก็ไม่ตกในที่สุดบรรดาประชาชนประชุมพร้อมกันว่าพระองค์เนี่ยมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นกรณีพิเศษแด่บรรดาประชาชนผู้ได้รับความทุกข์ยากลำบากกายจะไปในที่ใดก็บริจาคทานเป็นอย่างนิดแล้วก็มีกิจสำคัญอีกอันหนึ่งสิ่งที่มีความพิเศษก็คือช้างปัจจยนาค สำหรับช้างปัจจยนาคนี่จะไปที่ไหนก็สร้างความชุ่มชื่นให้กับบรรดาประชาชนหลายฝนหลายที่ไม่เคยตกก็ตกที่ฝนตกอยู่แล้วก็สร้างความชุ่มชื่นไว้เสมอไม่ขาดสายฉะนั้นบรรดาประชาชนหลายไม่ทราบข่าวว่าพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากที่มีความลำบากอยู่แล้วจึงอยากจะใกล้ขอช้างปัจจยนาคนี้ไปช่วยประทังชีวิตของบรรดาประชาชนทั้งหลายที่กำลังจะตายอยู่เวลานี้หากว่าผลดีพืชพันธุ์ธัญญาหารดีบริบูรณ์สมบูรณ์เพียงใดบรรดาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะถวายช้างคืนมาตามเดิมพระเจ้าค่ะ นี่เป็นอันว่าเมื่อพระเวสสันดรทรงทราบแบบนั้นก็ทรงดำริว่าช้างของเรานะทรงดำริว่าช้างนี้เป็นช้างคุ้นบ่อคุ้นคู่บารมีของเราซึ่งเป็นเพียงภายเป็นของภายนอกเท่านั้นทำไมเราจะให้ไม่ได้ถึงแม้ว่าคนใดจะขอของภายในคือขอแขนทั้งสองขอตาขอหัวใจเราก็สามารถจะให้ได้ทันที ที่เราทำอย่างนี้ก็หวังปรารถนาพระโพธิญาณอย่างเดียวนี่เป็นว่าท่านตั้งใจเพื่อพระโพธิญาณคือความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงได้ลงจากคอช้างเรียกพราหมณ์เข้ามาใกล้ๆแล้วก็ทรงจับงวงช้างวางลงไปในมือพราหมณ์แล้วก็หยิบคนโทนน้ำหลั่งลงไปแสดงการให้นี่วิธีตรวจน้ำถึงเอากันแบบนี้นะวิธีของพราหมณ์ถ้าเขาจะให้อะไรกันก็ของวางไปบนนั้นเอาน้ำราดลงไป ถ้าจะขอลูกหญิงลูกชายแล้วก็ยกให้ก็จับมือของคนที่ถูกขอไปวางไว้บนมือคนขอแล้วก็ราดน้ำแสดงถึงการให้ฉะนั้นวิธีพราหมณ์ยังติดมาในสมัยนี้
ชาวพุทธเราเวลาที่จะให้อุทิศส่วนกุศลให้แก่คนตายก็เลยใช้น้ำเหมือนกันแต่ความจริงอย่างนี้ไม่จำเป็นของเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำแต่ว่าใช้กันจนติดแล้วก็ใช้กันไปเถอะแต่ความจริงใช้น้ำด้วยดูมันจะช่วยสร้างความกังวลให้มากเพราะการอุทิศส่วนกุศลก็ใช้ทำอุทิศสะคือเจาะจงตั้งใจให้แค่นี้ก็ได้แต่ว่าเคยใช้น้ำกันมาแล้วก็จงอย่าเลิกถ้าคืนเลิกมันจะขวางใจเมื่อได้พระราชทานช้างให้แล้วก็พร้อมทั้งเครื่องประดับช้างอันประกอบด้วยแก้วแหวนเงินทองอิราคายหลายแสนแล้วก็ให้ไปด้วย เมื่อการพระราชทานช้างเสร็จลงแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวสะเทือนทั่วไปชาวพระนครก็โจษจันกันด้วยความเสียดายอย่างที่สุดเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านก็ได้ข่าวว่าพระเวสสันดรให้ช้างแล้วก็แผ่นดินไหวก็โจทย์กันไปโจทย์กันมาสร้างความยุ่งละตอนนี้ แกก็ก่อการกำเริบขึ้นคือพากันไปกราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัยให้ทรงทราบว่าเวลานี้พระเวสสันดรหน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ให้ช้างคู่บ้านคู่เมืองไปจะทำให้เกิดความจังไรเกิดขึ้นแก่แผ่นดินเพราะการให้ช้างไปคราวนี้เนี่ยแผ่นดินไหวแล้วต่อไปบรรดาประชาชนหลายอาจจะตายกันหมดก็ได้เพราะเป็นรางร้ายเกิดขึ้นโอ้โหก็กล่าวหาแย่แล้วก็ตั้งไปกราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัยพระราชบิดาให้ทรงทราบเขาต้องการคือการกราบทูลนี่นะต้องการให้ฆ่าพระเวสสันดรเสียแต่ขืนเอาไว้จะทำให้คนทั้งหลายตายหมดนี่ความจริงไอ้เมืองนี้ที่มันจะรวยขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยพระเวสสันดรกับช้างปัจจินาเคนเกิดขึ้นเพราะผลของทานบารมีแต่ว่าบรรดาชาวประชาชนทั้งหลายเหล่านี้เขาไม่ได้ทราบไม่มีใครทราบความเป็นจริงเมื่อพระเวสสันดรให้ช้างไปกลับบอกให้พระเจ้ากรุงสนชัยฆ่าพระเวสสันดรเสียดูเป็นนั้นว่าเมื่อพระเวสสันดรทรงทราบหรือว่าเจ้ากรุงสนชัยทรงทราบว่าประชาชนไม่ชอบใจพระเวสสันดรนะต้องการจะให้ฆ่าพระเวสสันดรก็มานั่งนึกในใจว่าโอ้ในเรื่องนี้นะลูกของเราผิดหรือเปล่าเนาะความจริงช้างปัจจยนาเคนและช้างปัจจยนาก็เกิดมาพร้อมกับลูกของเราต้องถือว่าเป็นคู่บุญบารมีของลูกของเราถ้าลูกของเราจะให้ใครไปมันก็ขอไม่แปลกแต่ว่าคลื่นของประชาชนนี้มากถ้าเราจะทัดทานก็เห็นว่าทัดทานไม่ไหวจะทำยังไงลูกเราก็รักเพราะว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขไม่ว่าใครๆก็รู้จักรักลูก แต่สิ่งเดียวที่เรามีอยู่ในชีวิตนี้นะแล้วก็เป็นสิ่งเดียวคือลูกเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่เรามีอยู่ในชีวิตนี้เราจะฆ่าเสียได้มันฆ่ากันได้ยากแต่การตัดสินใจฆ่ากันนี่รู้สึกมันจะยากแต่เนื้อแท้จริงๆพระเวสสันดรก็ไม่มีความผิดในประการหนึ่งพระเวสสันดรเป็นผู้มีศีลอันประเสริฐสุดการบริจาคทานทั้งปวงก็ไม่ใช่เป็นความผิดคิดร้ายอะไรทำไมหนอบรรดาประชาชนทั้งหลายจึงต้องการให้เราฆ่าพระเวสสันดรเสียไอ้เหตุผลนี้มันยังไม่ปรากฏผลหรือเหตุผลนี้มันยังไม่พอแต่ได้ว่าประเดี๋ยวก่อนฟังกันไปนิดหนึ่งบรรดาประชานครไม่ต้องการถึงกับฆ่าดอกพระเจ้าค่ะเอาแล้วดิเป็นว่าในเมื่อพระราชาทรงตรัสถามว่าก็ลูกของเราให้ของของเราไปแล้วในเมื่อลูกของเราไม่มีความผิดแล้วเธอก็เป็นคนมีศีลบริสุทธิ์อย่างประเสริฐการให้ทานแก่คนยากจนเข็นใจเป็นปกติทำไมจึงต้องฆ่ามีโทษถึงต้องฆ่ากันด้วยหรือเขาก็ตอบว่าไม่ต้องถึงกับฆ่าก็ได้พระเจ้าค่ะแต่ได้ว่า
การบริจาคทานอย่างนี้วันหนึ่งจะทำให้บ้านเมืองพินาศหมดสิ้นคือล่มจมเพราะคนทุกคนจะยากจนพระช้างตัวประเสริฐไปเสร็จแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าพระองค์ไม่ต้องการจะฆ่าก็ขอพระองค์ทรงเนรเทศพระเวสสันดรออกเสียจากเมืองสีพีพระเจ้าค่ะน่ะเป็นนั้นว่าบรรดาประชากรแกก็เอาหนักนี่หมายความว่าถ้าไม่ฆ่าก็ไม่เป็นไรขอให้ไล่ไปเสียจากพระนครเฮ้ก็ดีเหมือนกันนี่แกว่าแกเฉยๆกฎหมายอะไรของแกมีอยู่ก็ไม่ทราบสมัยนั้นนะ อย่างนี้เขาไม่ใช่เรียกประชาธิปไตยมันเรียกประชาธิปไตยเป็นนั้นว่าพระเจ้ากรุงสนชัยก็คิดในใจว่าชาวพระนครเขามีความประสงค์อย่างนั้นแล้วก็เราก็ขัดข้องก็ไม่ได้เพราะกำลังของคนใหญ่คลื่นมนุษย์มันเยอะแต่ว่าจะขอให้พระราชบุตรของเราได้มีโอกาสพักผ่อนอยู่ในพระนครนี้สักราตรีหนึ่งก่อนพอรุ่งขึ้นจึงจะให้เสด็จออกจากพระนครไปฉะนั้นพระเจ้ากรุงทุนชัยจึงได้ขอโอกาสพระบรรดาประชากรทั้งหลาย ความประสงค์ของท่านนั้นเราไม่ขัดใจแต่ได้ว่าเวลานี้ลูกชายของเราให้ทานเพิ่งจะกลับมาการที่จะออกไปจากพระนครอึกอักไปมีเสื้อกางเกงอย่างละตัวมันก็ไม่ไหวทรัพย์สมบัติที่เธอมีอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ก็ไม่คดโกงใครมันมีอยู่เมื่อต้องการย้ายเธอออกจากนครนี้เราขอเวลาเธอสองสามวันก็แล้วกันให้โอกาสกันบ้างยังไงยังไงเธอก็ต้องไปเป็นนั้นประชาพระนครในฝั่งนั้นก็พอใจต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านของตนนี่ก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะเป็นเรื่องน่าแปลกบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนเป็นนั้นว่าในตอนนั้นบรรดาประชาชนไปหมดแล้วพระเจ้ากรุงทุนชัยจึงได้เรียกนายนักการมาแล้วให้ไปตามพระเวสสันดรเข้ามาเฝ้าสำหรับนายนักการนั้นก็ไปกราบทูลพระเวสสันดรให้ทรงทราบด้วยความเคารพอย่างสูงสุดนายนักการนั้นจึงได้กล่าวว่าขอพระองค์ได้โปรดทรงโปรดเถิดพระเจ้าค่ะข้าพระบาทจะขอทูลความทุกข์ให้พระองค์ทรงทราบขอพระองค์ทรงอย่าได้ทรงโกรธข้าพระเจ้าข้าพระบาทเลยพระเจ้าค่ะ พระเวทจึงพระสันดรจึงได้ถามว่านี่เธอมันมีอะไรก็ว่าไปเถอะเราจะให้อภัยแก่ท่านทุกอย่างนายนักการนั้นจึงได้กราบทูลว่าชาวพระนครทั้งหลายได้มาประชุมกันที่พระลานหลวงเพราะว่ามีความโกรธแค้นที่พระองค์ทรงประทานช้างมงคลแก่พราหมณ์ชาวกลิงครัตไปได้ขอให้พระเจ้ากรุงสนชัยในประเทศพระองค์ที่จากพระนครพระเจ้าค่ะพันพระเวสสันดรยังได้คิดว่าทานที่เราให้ไปนั้นจะเป็นช้างก็ดีเครื่องเป็นเครื่องเพชรนิลจินดาก็ดีที่ประดับช้างก็ดีหรือว่าจะเป็นแก้ววันนีแก้วใบทูลแก้วมุกดาก็ดีแม้จะมีค่ามากมายเพียงใดก็ตามก็เป็นเพียงทานภายนอกกายเท่านั้นส่วนทานภายในนั้นเช่นลูกตาหรือว่าแขนขาตลอดจนทั้งเลือดเนื้อและดวงหทัยคือดวงใจของเราแม้ว่าใครยาจกใดจะมาขอเราก็ยินดีจะบริจาคให้จะไม่หวั่นไหวอันด้วยประการใดๆทั้งสิ้นและยิ่งกล่าวว่าเอาเถอะแม้ว่าชาวพระนครสีพีนี้จะฆ่าเราก็ตามจะตัดเราให้เป็นทั้ง7ท่อนก็ตามแล้วก็ทำให้เรางดการให้ทานเสียไม่ได้เลยหมายความว่าจะทำยังไงก็ตามเรื่องการที่จะงดการให้ทานน่ะยอมไม่ได้จะยอมได้แต่การลงโทษถ้าเขาจะลงโทษจะยอมรับแต่การที่จะงดการให้ทานนี้ไม่ยอมรับเมื่อนายนักการทูลแนะนำว่าขอพระองค์จงเสด็จไปอรัญชลกิรีทางฝั่งแม่น้ำ
โกนติมาราว่าเจ้าแผ่นดินที่ถูกในประเทศจะเสด็จไปทางนี้พระเจ้าค่ะ เจ้านั่นบอกทางเสร็จมันเป็นป่าที่สำหรับในประเทศพระมหากษัตริย์สำหรับพระเวสสันดรยังได้กล่าวว่าดีแล้วเราจะไปทางตามทางของที่พระเจ้าแผ่นดินถูกในประเทศแต่ได้ว่าให้ขอให้ชาวนครจงให้โอกาสแก่เราอีกสักวันหนึ่งและสองวันเถอะเราอยากจะให้ทานอีกสักวันหนึ่งในวันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้เราจะไปนายนักการรับคำพระราชดำรัสแล้วก็ทูลลากลับเพื่อแจ้งให้พระเจ้ากรุงสนชัยและชาวนครทราบทั่วกันเมื่อนายนักการหลีกไปแล้วพระเวสสันดรก็ทรงตัดเรียกประชุมเสนาผู้ใหญ่แล้วก็ตัดว่าวันพรุ่งนี้เราจะให้ทานเป็นหมดเป็นหมดด้วยกันคือ700หมดหมดให้เป็นหมดคือหมดละ700คือช้าง700ม้า700รถ700นม700โคนม700นะเป็นต้นแล้วซึ่งจะมีชื่อเรียกว่าสัตดกมหาทานเพื่อฆ่าทาสหญิงชายอย่างละ700ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายจงจัดแจงสิ่งของทั้งปวงให้ถูกต้องเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็แม้กระทั่งสุราและมีไรซึ่งเป็นของไม่ควรจะให้ก็ขอให้จัดไว้ด้วยเราจะให้ทุกอย่างให้มันครบถ้วนตามความต้องการของบุคคลผู้รับท่านตัดเสร็จแล้วก็ส่งเลิกประชุมแล้วก็เสด็จเข้าพบพระนางมัตสีเป็นการส่วนพระองค์และบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็รู้สึกว่าเสียงมันแห้งมากไปการเล่าเรื่องของพระเวสสันดรชาดกในตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีมุมน่าคิดอะไรมากเพราะว่าเป็นเรื่องมาเล่าเป็นแบบธรรมดาแต่ได้ว่าเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็มีประโยชน์กับผู้ฟังมากในด้านข้างหน้าแต่สำหรับเวลานี้ดูเวลาก็รู้สึกว่าหมดเสร็จแล้วในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในเวลามันหมดก็ต้องงดกันแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี